ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของลูกศิษย์สายตรงนะครับของหลวงปู่ศรีนะครับนั่นก็คือหลวงปู่จันทร์วัดประชาสามัคคีจังหวัดสุรินทร์และตอนนี้เราอยู่กับคุณผู้พุทธคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ครับสวัสดีครับพี่นะฮะโอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จถูกไหมใช่ครับดีมากเลยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ถามก่อนเป็นไงมาสนใจวงการพระเครื่องยังไงวงการพระเครื่องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพ่อผมเนี่ยก็เป็นเซียนพระอยู่ อยู่ที่ท่าประจันแต่ทีนี้แรกเริ่มทันทีเนี่ยเมื่อปี49ผมปลดจากทหารเกณฑ์มาแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรบอกตามตรงเลยว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราก็เคยพูดแปลว่าก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้สนใจเรื่องราวพระเครื่องเหมือนคุณพ่อเลยถูกไหมคือเราอยู่ในวงการแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจอย่างละเอียดจนกระทั่งออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไปทำอะไรดีทีนี้เคยพูดทิ้งท้ายไว้กับพวกบรรดากลุ่มเพื่อนพ่อเนี่ยบอกว่าผมไม่มีทางมาเล่นพระหรอกครับคือว่ามันไม่ใช่ทางผมทีนี้ตอนนั้นชอบอะไรถัดนิดนึงสมัยเป็นผมชอบผมเรียนศิลป์ผมจบวิจิตรศิลป์ทีนี้เพื่อนพ่อบอกว่าเฮ้ยลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นหรอกเราก็บอกว่ามันจะจริงเหรอจนกระทั่งเราออกมาพอเราออกมาปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังครับตอนนั้นก็เป็นเด็กเดินพระเรียกพระเหมือนที่เขาทำกันเนี่ยคือมีพระปล่อยไหมพระอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบว่าพอไม่รู้จะทำอะไรดีพอมาทำนี้คือเหมือนกับมองเรื่องใกล้ตัวก่อนถูกไหมก็อ่ะมาลองดูแต่ทีนี้ด้วยความว่าเราเป็นคนถ้าจะทำอะไรแล้วเราต้องจริงจังถ้าอะไรที่มันไม่จริงจังเราก็ไม่ทำจนกระทั่งเล่นพระก็เล่นมาเรื่อยจนเริ่มจากหลวงปู่ทวดวัดทางใต้เนี่ยช่างให้วัดช่างให้เนี่ยก็เล่นศึกษามาเรื่อยจนกระทั่งผมเป็นคนตาคีจังหวัดนครสวรรค์ก็เลยทีนี้เพื่อนก็แนะนำบอกว่าทำไมไม่เล่นหลวงปู่ศรีล่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปู่ศรีเนี่ยผมตั้งแต่เด็กแล้วผมไปกะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าปู่ศรีที่เป็นใครจนกระทั่งลุงผมเนี่ยแล้วใครพาไปกะล่ะตอนเด็กลุงผมเป็นลูกศิษย์เลยพาไปโอเคแต่ท่านไม่เคยบอกเพราะว่าพระเครื่องท่านเนี่ยครบทุกอย่างเราบอกหลวงปู่ศรีไม่รู้จักบอกจะเป็นไปได้ไงไม่รู้จักก็ไปกราบตั้งแต่เด็กผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยเปิดพระมาให้ดูผมเห็นแว บแรกเลยว่าโอ้หลวงปู่ศรีขนาดนี้เลยเหรอเราทำไมฮะตอนนั้นคือเยอะฮะมันไม่ใช่เยอะคือพระถ้าจะมีบารมีอ่ะคือเราเห็นแล้วเราต้องประทับใจเลยสัมผัสได้จะไม่ใช่แบบว่าพอดูปุ๊บเฉยไม่สนใจคือสัมผัสได้ทางใจใช่พอเราสัมผัสปุ๊บเราบอกอยากเล่นหลวงปู่ศรีจะทำยังไงลุงก็เลยบอกว่าอ่ะเอาไปศึกษาก็ยกให้ผมมาเลยผมก็เอาไปส่องดูใช่ผมก็ส่องดูพิจารณาจนเราเริ่มศึกษาขึ้นไปเรื่อยจนก็ประมาณปี53ก็พี่ๆในวงการก็ต่างยอมรับแล้วว่าก็เลยแนะนำผมให้เข้ามาสู่การเป็นกรรมการวัดเครื่องหลวงปู่ศรีผมก็เลยได้ขึ้นมาตัดสินทีนี้เราก็เล่นหลวงปู่ศรีจนเราชำนาญพอละทีนี้พูดถึงมาถึงเรื่องหลวงปู่จันทร์ละครับผมที่ว่าทำไมผมถึงเกิดความศรัทธาก็คือเริ่มจากปู่ศรีแล้วก็อยากจะไปตามรอยท่านถูกไหมคือปู่ศรีเนี่ยผมเล่นจนผมสุดละพอผมสุดแล้วผมรู้สึกว่าเราอยากจะรู้ประวัติของท่านจริงๆแล้วว่าบ้านเดิมท่านเป็นยังไงครับผมเราก็เลยไปทำตามรอยประวัติทีนี้ตอนนั้นน่ะใจก็มุ่งมั่นแต่ว่าไปหลวงปู่ศรีอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกว่าท่านยังมีเนื้อหน้าบุญอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้เข้าไปถึงก็ไปกราบท่านที่เป็นรูปเหมือน อยู่ที่วัดอีสานบ้านหมกเต่าก็คือเป็นบ้านเกิดแล้วเป็นวัดที่หลวงปู่ศรีท่านจำพรรษาอยู่ครับทีนี้ก็ชาวบ้านเขาก็เดินมาทักทายเขาบอกอ้าวมากราบหลวงปู่ศรีเหรอบอกครับเนี่ยลองไปกราบหลวงปู่จันทร์ดูสิท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีเลยผมก็บอกหลวงปู่จันทร์ไหนผมไม่เคยรู้จักครับครับเขาบอกว่าลองไปกราบดูทีนี้ผมก็เข้าไปกราบครั้งแรกก็ไปพอเขาพูดก็ไปเลยนะครับก็เข้าไปกราบเพราะมันใกล้ๆกันพอเราไปกราบปุ๊บคือพวกเพื่อนผมเนี่ยจะนั่งอยู่แถวหน้าแล้วไปกี่คนวันนั้น10กว่าคนครับ10กว่าคนคือเพื่อนผมเนี่ยจะไปอยู่แถวหน้าหมด10กว่าคนนี่คือเป็นนักสะสมหมดเลยมั้ยอยู่ในชมรมนะครับโอเคครับทีนี้มันแปลกตรงที่ว่าในขณะที่คนอื่นนั่งอยู่แถวหน้าหมดเลยแต่เรากลับกลายเป็นไปนั่งอยู่ด้านข้างของปู่คอยถือกระโถนบ้วนน้ำหมากอ๋อซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมตอนนั้นเราต้องไปทำแบบสถานการณ์ใช่ครับเราก็ไปเราก็ถือพี่ขอย้อนนิดนึงครับคือแล้วพอไปถึงวัดเนี่ยเป็นไงคือวัดท่านเป็นไงไปเจอใครอะไรก่อนยังไงไหมคือวัดท่านเนี่ยผมก็มอง
มองดูโดยรอบก็เป็นวัดที่กำลังจะสร้างเพราะว่ามีศาลาแล้วมีโบสถ์แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยังเป็นวัดที่วัดเล็กๆนี่ป่ะวัดก็ใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่ายังขาดความเจริญอยู่จนกระทั่งพอได้นั่งพูดคุยถึงตอนไปถือกระโถนกลับไปที่ไปถือแล้วไงต่อพอได้นั่งพูดคุยก็ถามถึงเรื่องราวประวัติหลวงปู่ศรีท่านก็บอกว่าไปอ่านในหนังสือดูสิให้ข้อมูลในหนังสือไปหมดแล้วท่านไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ยินคือหูท่านไม่ค่อยดีครับผมท่านอายุมากแล้วผมก็เลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันหลังผมจะมากราบทีนี้คือวันนั้นก็ได้แค่กราบท่านแค่นั้นก็กราบพูดคุยกันอยู่ราว 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็ส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไร 2-3 ชั่วโมงเนี่ยทุกคนก็จะเน้นไปถามที่หลวงปู่ศรีอย่างเดียวก็คืออยากรู้ประวัติหลวงปู่ศรีแต่ประวัติหลวงปู่ศรีมีอยู่ในหนังสือแล้วครับผมแต่อยากได้ยินจากปากของหลวงปู่จันแต่หลวงปู่จันท่านไม่ได้พูดอะไรคืออยากได้ยินเรื่องอินไซต์ว่างั้นเถอะทีนี้หลวงปู่จันท่านไม่พูดอะไรเนี่ยโดยส่วนตัวผมบอกว่าไม่ได้ผมต้องรู้ให้ได้ว่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีเนี่ยหรือท่านเป็นลูกศิษย์เป็นจริงไหมเราก็เดินทางมาอีกรอบนึงทีนี้เดินทางมาอีกรอบนึงเนี่ยผมก็ต้องคุยว่าหลวงปู่ผมจะทำยังไงดีที่หลวงปู่จันเนี่ยท่านไปฝากตัวหลวงเป็นศิษย์หลวงปู่ศรียังไงครับผมท่านก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากก็มีดอกไม้เทียนแพเราก็นั่งเงียบเฉยๆไม่พูดอะไรอีกวันนึงผมก็เตรียมดอกไม้เทียนแพมากราบแล้วก็บอกว่าผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะท่านก็ทำแบบรับตั้งแต่ครั้งนั้นมาเราก็พูดคุยเริ่มสนทนาทำเรื่อยๆจนหลวงปู่ท่านจะเป็นพระที่เมตตาสูงเวลาท่านคุยท่านจะมักพูดเล่นแต่แฝงด้วยธรรมะซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าผมอย่างที่บอกผมไม่เคยศรัทธาคือพระผมต้องศรัทธาแต่พระยุคเก่าแต่พระยุคเก่าเราไม่เคยได้พูดคุยครับจนกระทั่งไม่เคยได้สัมผัสใช่ไม่เคยได้สัมผัสเลยแม้กระทั่งหลวงปู่ศรีที่เราศรัทธามากครับผมก็ไม่มีโอกาสตำหรับตำราเลยใช่ครับทีนี้เพราะได้กราบหลวงปู่จันทร์แล้วแบบชัดเจนมากขึ้นก็เริ่มถามเริ่มอะไรไปเรื่อยจนกระทั่งผมมองเห็นวัดทีนี้ผมไปเห็นที่โบสถ์ครับผมก็ถามว่าหลวงปู่โบสถ์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จท่านก็บอกว่าก็สร้างมา20ปีแล้วมันก็ยังไม่เสร็จใช่ครับสร้างมาตั้งแต่ปี36ครับแล้วตอนที่ผู้ไปเห็นคือสภาพโบสถ์นี่สักกี่เปอร์เซ็นต์สวยแล้วครับแต่ว่าพื้นโบสถ์กับบันไดยังไม่มีอ๋อแค่นั้นเองใช่ครับแต่คือทาสีประดับก็ยังทาสีก็ยังไม่เสร็จก็ยังไม่แล้วเสร็จผมก็มองแล้วผมก็ด้วยความที่ว่าเราอยู่วงการพระเครื่องเราก็มีพวกมีเพื่อนมีฝูงก็คือเราก็เริ่มคิดมันจะมีบอร์ดอยู่บอร์ดนึงเขียนไว้ว่าปูพื้นกระเบื้องโบสถ์หินแกนิก 300,000 เราก็นั่งมองแล้วก็นั่งคิดเราจะทำยังไงดีเป็นไปได้ไหมว่าตัวเลขนี้ทีนี้ก็เลยมานั่งคิดหลวงปู่ครับก็คือเลยหลุดปากไปหลวงปู่ครับถ้าผมจะขอสร้างพระเนี่ยจะได้ไหมหลวงปู่ว่าไม่เอาหลวงปู่ท่านจะพูดภาษาอีสานก็บอผมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คุยไปเรื่องอื่นจนผมไปอีกรอบนึงผมก็บอกว่าหลวงปู่ครับถ้าไม่สร้างเนี่ยโบสถ์ก็ไม่เสร็จหลวงปู่ก็บอกว่าแล้วจะทำยังไงก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากครับหลวงปู่นั่งเฉยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วผมก็จะมีใบขออนุญาตอะไรเรียบร้อยทำเป็นเรื่องเป็นราวนะใช่เราก็ไปครับผมทีนี้ก็ไปขออนุญาตแล้วท่านบอกว่าจะสร้างแบบไหนผมบอกก็จะสร้างเป็นรูปเหรียญหลวงปู่นี่แหละแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเป็นเรื่องของผมเองผมจะทำยังไงท่านออกแบบไปแล้วใช่ท่านก็นั่งนิ่งท่านก็นั่งนิ่งแบบเหมือนให้เราไปทำมาครับจนกระทั่งตอนแรกผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างพระเลยเรามีแค่ใจของเราอย่างเดียวคือสิ่งที่เราศรัทธาตอนนั้นยังออกแบบแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีความศรัทธาแบบ 100% เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมจะสร้างมาแล้วให้หลวงปู่ดูมาเลือกใช่ไหมใช่ครับก็คือพอเราทำปุ๊บก็เป็นอย่างเหรียญขนกข้างที่ผมทำนี่แบบนี้ก็คือเสร็จออกมาเนี่ยคือแบบที่หลวงปู่เห็นชอบแล้วทีนี้ทำไมผมถึงออกแบบมาเป็นเหรียญกระหนกข้างแบบนี้ด้วยความที่ว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีทีนี้แนวคิดของผมก็คือว่าเราทำยังไงที่จะเป็นการสืบสานมาได้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องเชื่อมกันยังไงโดยการเราต้องใช้ยันครูยันครูคือยันด้านหลังครับจะเป็นยันครับเขาเรียกยันใบพัดซึ่งเป็นยันที่ปู่ศรีใช้ใช่ครับครับก็คือยันตัวเนี้ยเราใช้ยันตัวนี้เพื่อเป็นยันองค์ครูแต่ว่าใช้รูปหลวงปู่จันทร์ที่ออกแบบในยุคนี้คือช่างหลอดครับ
พราะว่าช่างหลอดนี่คือฝีมือก็ไม่ธรรมดาแต่ตอนออกแบบเนี่ยคนไม่เชื่อผมเลยทำไมคนเขาไปคือเราไม่ใช่นักสร้างไงเราไม่ใช่นักสร้างมืออาชีพเราไม่ใช่ทีมสร้างมืออาชีพเข้าใจแต่เราคิดว่าเราทำแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดในขณะนั้นที่ผมสร้างเนี่ยเงินทุนผมไม่มีเลยแต่ผมมีพระผมเปิดพระมาถาดหนึ่งผมขายหลุมสีออกไปคนเขาตกใจกันหมดเลยเขาบอกเฮ้ยทำไมต้องขายผมบอกว่าถ้าไม่ขายโบสถ์ก็ไม่เสร็จผมก็ขายพระหลุมสีไปครึ่งนึงเลยเพื่อที่จะเรานำเงินไปจ่ายค่าโรงงานเพื่อจ่ายช่างจ่ายเพราะตรงนี้มีส่วนเพื่อเงินที่ต้องดำเนินการจ่ายไปก่อนอีกครึ่งนึงเนี่ยตอนนั้นอ่ะเงินมันยังไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องจัดงานละเราก็เอาเงินไปปูพื้นกระเบื้องโบสถ์ก่อนโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ทั่วไปที่เขาทำกันเขาจะต้องรวบรวมเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปถวายแต่ผมไม่ใช่ผมต้องปูก่อนเพื่อเราจะได้จัดงานแล้วเวลาเราจัดงานเราต้องจัดให้แบบยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการยกฐานะตัวหลวงปู่ที่เราศรัทธาขึ้นครับก็เสร็จงานนี้เรียบร้อยก็ต่างก็แบบเราก็ไม่อยากเชื่อตัวเองว่าโอ้โหสิ่งที่เรามาจะมีคนตอบรับได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ผ่านไปรุ่นนึงครับทีนี้ในช่วงข้ามปีที่ผมสร้างปี58เนี่ยครับซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็คือพื้นคือรุ่นแรกเรียบร้อยแล้วคือรุ่นแรกที่มีการสร้างที่ชัดเจนครับผมทีนี้อีกรุ่นนึงตอนนั้นก็เริ่มเข้ามารู้จักกับพี่ไก่ละพี่ไก่ก็ตอนนั้นก็ไปทำออนไลน์เจ็ดแผ่นดินอยู่ซึ่งผมก็เคยพูดว่าพี่ไก่ถ้าพี่จะสร้างพระรุ่นนี้นะพี่จะทำได้พี่ต้องใช้ลูกศิษย์ที่ชัดเจนคือหลวงปู่จันผมก็แนะนำไปแล้วบอกว่าต้องให้ก็คือแนะนำให้พี่แก่ได้รู้จักหลวงปู่จันละครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลวงปู่จันต้องมาเป็นเจ้าพิธีไม่งั้นรุ่นนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าสิทธิ์ต้องเชื่อมโดยตรงทีนี้พี่แก่ก็เห็นว่าเออมันสมควรละผมก็ได้ก็เลยมาช่วยงานแต่นี้พี่แก่ดึงผมเข้าไปบอกว่าให้ผมไปช่วยงานซึ่งผมบอกว่าผมไปช่วยไม่ได้แต่ให้ผมช่วยในแบบที่ผมทำมาได้ให้ผมไปช่วยในเรื่องของอะไรผมทำไม่ได้แต่ถ้าให้ผมเรื่องพิธีการเรื่องอะไรผมก็ทำติดต่อประสานงานเชื่อมเพราะว่าเราเอาประสบการณ์ที่เราสร้างมาช่วยทีนี้ถึงรุ่นหนึ่งละจบทีนี้รุ่นที่ตามมาพูดถึงในวันนี้ใช่คือรุ่นที่เมตตาปี59รุ่นนี้ที่เรามีแนวคิดการสร้างเนี่ยคือในปลายปีเนี้ยในปลายปี59เนี่ยทางวัดจะมีการจัดงานฝังลูกนิมิตช่วงเดือนอะไรฮะประมาณธันวาครับธันวาทีนี้คือปลายปีเลยทีนี้ช่วงธันวาเนี่ยแต่ทีเนี้ยวัดเนี่ยเงินทุนไม่มีครับก็เลยได้ดำเนินการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาครับโดยการถวาย1ล้านบาทเพื่อเป็นทุนจัดงานฝังลูกนิมิตครับก็เลยได้ออกแบบเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วเล่าถึงวัตถุประสงค์ต่อฮะฝังลูกนิมิตวัตถุประสงค์ทีนี้ก็เราก็พี่ไก่ก็เสร็จงานนั้นแหละครับเราก็มาร่วมกันแล้วก็เลยจัดสร้างขึ้นมาแล้วก็หาวัตถุประสงค์ที่จะจัดงานฝังรุ่นนิมิตให้ได้ก็เราก็ทำจนเสร็จงานเสร็จพิธีหมดทีนี้เราก็เหลือแล้วว่าในปลายปีนี้เราจะต้องไปจัดงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้งานที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จครับผมครับก็คือเป็นรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่สวยงามมากๆเลยนะฮะเป็นเหรียญหน้ากากทองก็ยังใช้การออกแบบของครูบาอาจารย์อยู่ครับแต่ว่าเอามาเป็นเอกลักษณ์ของในช่างยุคนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆสื่อถึงอะไรยังไงบ้างใช่ในช่วงหน้าครับพักสักครู่เดี๋ยวครับครับ